สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Adopt ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนาฬิกาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับขอเป็นรีวิวแบบเป็นบ้านนะเพราะผมเองก็ไม่ใช่เซียนนาฬิกานะครับซึ่งนาฬิกาที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือนาฬิกาที่มียี่ห้อแบรนด์แล้วกันเนาะแบรนด์นั้นก็คือ Garmin นะครับแต่เป็น Garmin Fenix 7 Sapphire Solar นะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะตัวนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าที่บริษัทขายนะครับที่บริษัทเราขายนะครับ Wise Solution Consulting และก็ Tech Adopt เราขายนะครับนะเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักได้นะครับนะสามารถที่จะแจ้งได้แต่ว่ารุ่นที่มีอาจจะจำกัดนะรุ่นที่มีอาจจะจำกัดนะครับผมแค่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะดูผมรีวิวดีกว่านะครับซึ่งก็เพิ่งได้สดๆร้อนๆมานะครับนี่ฮะก็จะเป็นรุ่นนะรุ่นก็คือรุ่นนี้นะครับ Phoenix นะ7นะกล้องมันไม่ได้ออโต้ซูมขนาดนั้นนะก็บังหน้าผมไปเลยนะนะครับในกล่องเรือนที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาใช้นะครับก็คือเรือนนี้นะเรือนที่เห็นเมื่อกี้นะครับเรือนที่เห็นเมื่อกี้หรือเรือนที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้แหละนะครับเป็นสายแบบไซส์หนังนะครับข้างในตอนที่ผมรีวิวก่อนซื้อเนี่ยมันจะมีสายหนังแบบนี้แหละแล้วก็จะอะไรนะจะมีสายสีดำให้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดีกว่าครับเพราะว่าผมต้องการแค่เอามารีวิวให้ฟังอย่าคิดว่าเอามาอวดอะไรนะไม่ใช่นะเอามารีวิวให้ดูนะครับอ่ะก็แกะกล่องนะครับเนี่ยจะได้เห็นว่ากล่องเป็นยังไงนะครับก็ผมเป็นนักวิ่งไหมอันดับแรกคือวิ่งเบาๆมากนะครับวิ่งเบาๆมากนะครับวิ่งเบาๆวิ่งแบบเบาๆจริงๆนะครับไม่ใช่แนวแบบไตรกีฬาหรือคนที่เป็นมืออาชีพในการวิ่งนะครับแต่ว่าเราซื้อนาฬิกาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมใช้นาฬิกาไม่ได้หรูหราอะไรนะเป็นของ Apple Watch นี่แหละเป็นสมาร์ทวอชนะปัญหาของผมก็คือว่ามันก็ดี Apple Watch แต่ว่ามันชาร์จวันต่อวันนะครับหลังๆมาเนี่ยมันชาร์จมันได้วันเดียวเองนะครับเพราะงั้นผมเบื่อมากกับการที่จะต้องมาชาร์จทุกวันนะครับผมก็เห็นว่าหลายๆคนที่เป็นนักวิ่งหรือคนออกกำลังกายหรือคนที่รักสุขภาพเขาก็ใช้สมาร์ทวอชกันนะครับก็เลยดูว่าเออมันรุ่นไหนนะครับก็ดูหลายรุ่นมากของ Garmin นะแต่สุดท้ายเองเนี่ยก็นะครับอันนี้ unpack นะครับก็จะได้แบบนี้นะอันนี้คือเป็นโคเวอร์มันเฉยๆนะเนี่ยเราซื้อมาเราก็จะได้แบบนี้นะครับ Phoenix 7นะครับ Sapphire นะแน่นอนว่า Sapphire เนี่ยมันก็น่าจะเป็นกระจกที่อยู่หน้าจอมันนะครับที่มันทนทานนะครับที่มันทนทานนะครับพอได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะปุ๊บนะครับโอ้ลูกทุ่งจริงๆผมนะครับเนี่ย Garmin นะครับแล้วก็แกะยังไงฮะแกะกล่องชึบรีวิวแบบบ้านๆจริงๆครับคุณรักโอเคปึ๊บมาครับเอ้ยไอที่ผมซื้อเนี่ยมันเป็นรุ่นจริงๆเนี่ยเห็นไหมฮะทุกคนก็จะได้อย่างนี้ฮะมานะฮะนี่นะครับเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงแบบว่าข้างในรูปที่ผมซื้อเนี่ยคือรูปที่ผมเอาให้ดูในตรงเนี้ยในหน้าจอตรงเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะในหน้าจอตรงนี้นะที่มันสวับไปสวับมานี่คือสายมันจะเป็นสายนั้นนะครับแต่ผมได้มาคือสายสีดำฮะโอเคเดี๋ยววางกล่องก่อนนะครับหน้าจอมันน่าจะประมาณรุ่นนี้หน้าจอมันน่าจะประมาณ47มิลนะครับ47มิลก็นี่นะฮะใหญ่พอได้นะกล้องผมมันไม่อัจฉริยะนะกล้องนะโทษทีนะนะนี่ฮะก็รุ่นประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ชาร์จแบตนะเนี่ยไอ้ที่เห็นเป็นสีเนี่ยมันคือสติกเกอร์นะเนี่ยสติกเกอร์นะครับมันยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเนี่ยก็มีฟองน้ำมาให้โอเคได้สายดำมานะครับสายดำก็ออกสปอร์ตหน่อยนะครับก็เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมละนะแกะแบบบ้านๆนะครับโอเคฟองน้ำนี่ก็เก็บไว้นะครับนะผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้
นะครับมีจุดชาร์จแบตอยู่ตรงนี้เป็นตุ่มๆนะครับ4ตุ่มนะตุ่มชาร์จแบตเขาเห็นบอกว่าสเปคนี้อยู่ข้อมูลจำเพาะดีนะครับข้อมูลจำเพาะขอดูหน่อยนะกายภาพ47อันนี้คือ47มิลนั่นแหละนะ47มิลนะฟีนิกซ์7นะครับไม่ชัด17มิลนะครับตัวเรือนเนี่ยทำด้วยไทเทเนียมนะไทเทเนียมเคลือบ DLC ผมไม่รู้จักอะ DLC เนี่ยนะครับไทเทเนียมเคลือบ DLC แป๊บหนึ่งนะเนี่ยสเปคเขานะครับ power sapphire นะครับไทเทเนียมนะแน่นอนว่าแข็งแรงแน่นอนว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็วัสดุเรือนก็คือโพลิเมอร์เสริมด้วยไฟเบอร์พร้อมครอบฝาครอบไทเทเนียมนะครับด้านหลังก็เป็นไทเทเนียมแหละนะ สายคอเป็นซิลิโคนนะครับขนาดน้ำหนักเบากันน้ำได้10 ATM 10 ATM มันกี่เมตรฮะเพื่อนๆบอกหน่อยนะไม่แน่ใจนะครับน่าจะ10เมตรอย่างน้อยหรือเปล่า10เมตร20เมตรนะครับนะนี่ไงนานสูงสุด18วันนะครับทับ22วันถ้าอยู่กับแสงอาทิตย์นะครับนะโหมดนาฬิกาประหยัดแบตเตอรี่นานสูงสุด57วัน173วันด้วยแสงอาทิตย์นี่แหละไอ้ที่ผมตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าผมขี้เกียจชาร์จแบตครับผมเบื่อกับการชาร์จแบตมากๆนะเบื่อกับการชาร์จแบตมากๆนะครับถึงได้ใช้นะครับถามว่ามันขนาดใหญ่ไหมเดี๋ยวเรามาดูผมยังไม่ได้เปิดใช้นะครับผมถนัดซ้ายนะก็ใส่ด้านขวาใหญ่ไปไหมสายมันโอเคเลยนะสายซิลิโคนเนี่ยโอเคเลยเนี่ยใส่แล้วนะครับเพื่อนๆนะไม่ใหญ่เกินไปดีแล้วเนี่ยขนาดเท่านี้แหละที่ผมต้องการพอใหญ่เกินไปเนี่ยปัญหาคือมันหนักใช่ไหมมันหนักนะครับแล้วผมก็ไม่ชอบนาฬิกาที่มันหนักมากนะครับหนักมากบางทีเนี่ยล้าแขนเลยนะใส่นี่ขนาดพอดีนะครับรุ่นนี้โอเคอันนี้ใส่เล่นๆก่อนใส่เล่นๆพอรีวิวให้ดูแบบนี้ต่อมาก็เดี๋ยวดูก่อนนะฮัลโหลโอเคกล่องมันเกาะกล่องมันแบบนี้ดึงออกมานะครับมันมีไอ้ที่อันนี้มี QR code ด้วยอะไรไม่รู้แหละประกันหรือเปล่า Garmin Connect application นี่ฮะ application มือถือเราเอามาสแกนเพื่อลงแอปของ Garmin เพื่อ Connect นะครับคนที่เขาใช้ Garmin อยู่แล้วเขามือโปรกับเราอยู่แล้วเดี๋ยวแกะแกะออกมาได้อย่างนี้นะครับนี่ไงนี่ฮะที่ผมบอกครับเห็นไหมครับนี่ไงครับทุกคนนะสายนี่ไงมันติดสายมาด้วยอีกแล้วดังนั้นเนี่ยในกล่องนะครับมีสายซิลิโคนซึ่งที่ผมลองรีวิวจากคนที่เขาแกะนะมันจะเป็นสายสีมันจะติดสายสีนี้มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเราจะนะครับในนี้ก็มีแค่สายนะครับแล้วก็อีกด้านนึงน่าจะเป็นสายชาร์จนะครับอีกด้านนึงที่อยู่มุมนี้ก็คือสายชาร์จนะครับมันสั้นไปไหมสายชาร์จสั้นแค่ถึงเดียวนะโอเคเขาบอกว่าสายของ Garmin เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันปลดนี่ฮะมันปลดล็อกง่ายๆปลดล็อกง่ายๆนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยมันมีจุดดึงนะจริงด้วยมีจุดดึงนะแต่ผมออกไม่เป็นแฮะโอ้ง่ายมากนี่ฮะดึงมันมีนี่ฮะเห็นไหมพวกเราเห็นไหมฮะเนี่ยมันมีแบบนี้นะครับโอ้มันมีสลักนะมันมีสลักนะครับดังนั้นนี่ก็คือดึงสลักตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะนี่แหละดึง
เรียบร้อยอยากใช้สายแบบนี้ใช่ไหมใช้สายหนังนะครับมันก็จะดูเดี๋ยวนะเมื่อกี้ด้านไหนเป็นด้านไหนวะเนี่ยสายหนังนะครับเขาก็จะใส่ซองมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองใส่มั่วๆก่อนนะเพราะว่าเรารีวิวแบบบ้านๆนะรีวิวแบบบ้านๆด้านนี้นะครับการใส่เหรอฮะใส่ครับมันก็มีสลักอยู่ตรงนี้นะเล็กๆกดปุ๊บจะทำให้ดูก็ยากนะหันไปด้านนั้นเพราะเรามองไม่เห็นอ่ะโอเคใส่ไปปุ๊บนี่เรียบร้อยหลุดไหมไม่หลุดนะสายหนังก็สวยฮะจริงๆผมเลือกเพราะสายหนังนี่แหละมันแต่ว่ารู้ว่าได้สายดำมาแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมานะครับก็ใส่การใส่ไม่ยากนะนะครับกดนิดนึงนะครับใส่ปักอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะมันใช่ไหมผมใส่ผิดทางใช่ไหมเนี่ยผิดทางจริงด้วยผมใส่ผิดทางนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสายหนังจะได้อย่างงี้นะเออสายหนังสวยสายหนังสวยชอบแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบนะไม่ว่ากันจะคุณจะใส่สายสีดำสายหนังหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยผมว่าสายหนังมันดู luxury นะ luxury เนี่ยโอเคใช่ไหมเวลาเขาใส่นาฬิกาเขาใส่อย่างนี้นี่ฮะสายหนังซึ่งไอ้รูที่เขาเจาะนี้นะครับข้อดีก็คือเขาเจาะรูมาอย่างนี้เห็นไหมนี่คือการฉลาดมากในการที่ทำสายแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเราซื้อมาปุ๊บคุณข้อมือเล็กข้อมือใหญ่นี่นะครับเนี่ยเรียบร้อยเป็นไงครับนะยังไม่ได้เปิดใช้นะยังไม่ได้เปิดใช้ผมก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับแกะกล่องให้ดูว่านะไอ้ Garmin เนี่ยนะครับที่ได้มานะครับเป็นรุ่น Phoenix 7ใช่ไหม Phoenix 7นะครับมันอาจจะมีรุ่นใหม่กว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่รุ่นนี้แหละดูในเว็บไซต์แล้วก็ใช้ได้นะครับสวยนะสวยสวยนะครับกระจกมันเป็นกระจกที่แข็งแรงนะกระจกเนี่ยแข็งแรงนะครับกันขีดข่วนอะไรเงี้ยเขาตึ๊ดๆเงี้ยแต่ว่าเราคงไม่ไปทำหรอกเนาะเราไม่ได้เอามาเทสอะไรอย่างนั้นแต่ว่าจุดเด่นที่ผมซื้อก็คือว่าหนึ่งละมันรองรับฟีเจอร์หลากหลายนะครับเขาบอกว่าจอสีรุ่นนี้อาจจะไม่ได้สู้กับจอสีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นอีพิกมั้งนะครับแต่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจรุ่นนี้เพราะว่าหนึ่งใช้ได้นานกว่าอึดกว่าความแม่นยำหรือการอรรถประโยชน์สูงกว่านะครับซื้อแล้วก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่านะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะเพื่อนๆลองนะครับใครชอบนะครับลองไปดูหรือใครจะแนะนำผมก็ได้ว่าใช้งานยังไงเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะผมเองไม่เคยใช้นาฬิกา Garmin มาก่อนไม่เคยใช้นะครับก็เป็นมือใหม่นะครับแต่ดันทะลึ่งอยากจะมารีวิวนะครับก็เดี๋ยวผมใช้งานไปดียังไงไม่ดียังไงนะครับนาฬิกาเขาอาจจะดีครับแต่ผมอาจจะไม่ดีเท่ากับที่จะมารีวิวว่ามันคืออะไรและประโยชน์คืออะไรเนาะโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสจะมารีวิวให้ฟังครับ